คนคะวันนี้เราอยู่กันในมิวออนไลน์ server.com ค่ะเราเป็นตำรวจกำลังมานั่งมองผู้เล่นอยู่ว่าผู้เล่นคนนี้ใช้ปูหรือเปล่าโอ้โหยิงหนึ่งนัดตายหนึ่งนัดตายแปลว่าเลเวลธนูสูงนะคะเนี่ยโอ้โหกำลังเขากำลังโดนกระชากเขาพุ่งหน้าเข้าไปแล้วเขาก็กำลังตีนอนอันนี้คือดันเจียนค่ะดันเจียนที่ชื่อว่าสโลเอ้ยวิลเลจเจอร์สปีดใช่วิลเลจเจอร์สปีดเฮ้ยเขาฆ่าบอสได้แล้วจะต้องมีนี่บอลมาข้างหลังรู้จักคำว่านอนสปีดหรือเปล่าย้ำหัวกำลังไปโอ้โหนั่นเกิดมาแล้วแล้วก็ไล่ย้ำข้างหลังบอกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยยังรอดชีวิตยังรอดชีวิตแอบแล้วก็กินข้าวอ๋อที่รอดที่รอดคือบ่อน้ำตรงนี้ค่ะบ่อน้ำจะเป็นเซฟโซนไม่ว่าจะวิ่งเร็วขนาดไหนน้ำก็จะทำให้เรามาช้าลงอ๋อเอ้ยก็อย่างน้อยก็ถือว่าไม่โหดร้ายกับผู้เล่นเนาะเก็บบ่อน้ำนี้ไว้ค่ะวันนี้เซิร์ฟเวอร์เราอยู่กัน56คนใช่ไหมคะต้องบอกว่าในเมื่อเล่นได้ทั้งมือถือกับคอมใช่ไหมแต่มือถืออาจจะมีปัญหาเรื่องความแหลกนิดหนึ่งมิวได้เปิดโซนมาค่ะเป็นโซนใหม่โซนใหม่สิเป็นโซนโฮมโซน2นั่นเองนี่ดูป้ายสิคะโฮมโซน1โฮมโซน2ดันเจียนแล้วก็ตรงนู้น PVP event จะเปิดเมื่อมีการจัด event เท่านั้นค่ะแล้วในวันที่17ค่ะวันที่17เวลา2ทุ่มก็จะมี event กันนั่นเองเอ้ยน่าสนใจใช่ไหมโอ้ event วันที่17 2ทุ่มค่ะมันคืออีเวนต์อะไรอีเวนต์ต่างๆเวลาเราจะจัดค่ะเราจะประกาศในดิสคอร์ดเลยนะกิจกรรม PVP น้ำเงินแดงค่ะหนัวกันให้ยับไม่ต้องพกอะไรไปเพราะจะโดนบังคับถอดอุปกรณ์อาวุธไม่ต้องพกไปค่ะเพราะว่าถ้าของเราเต็มตัวใช่ไหมแล้วมันบังคับถอดของในตัวเราเมื่อไหร่ค่ะมันจะถอดดรอปลงพื้นทิ้งเลยสิ่งที่ต้องเตรียมไป1ไม้สติ๊กธรรมดาหรือไม้สติ๊กเซอร์ไพรส์หรือไม้สติ๊กน็อคแบ็คเพชร3เม็ดขึ้นไปเพื่อแลกสีเสื้อค่ะแล้วก็อาหารโปรดที่ชอบสามารถพกไปได้ขั้นตอนอย่างแรกเราจะต้องเลือกทีมสีแดงทีมสีน้ำเงินตามใจค่ะเดินเข้าพอร์ทัลตามสีไปเลยพอเดินเข้าพอร์ทัลตามสีใช่ไหมเราก็ต้องเอาเพชรค่ะไปแลกเสื้อกับธงมาใส่แล้วจากนั้นรอประตูด้านข้างเปิดแล้วก็ไปยำกันเลยปลอสีเดียวกันสามารถตีกันได้โปรดระวังเพื่อนทรยศข้อที่6ต้องถือไม้สติ๊กตีเท่านั้นค่ะห้ามใช้มือเปล่าตีสีที่ชนะจะได้รางวัลค่ะบุ๊กคีเท่าไหร่10ดอกต่อรอบค่ะสามารถสะสมรางวัลได้เป็น10โอ้โหนี่แล้วมิวก็มาแวะดูก่อนเขาขึ้นว่ามีคนนี้ฟรายค่ะแต่ถ้าอยากจะดูฟรายง่ายมากเลยเช็คว่าเป็นเบดร็อกหรือเปล่าถ้าเป็นเบดร็อกค่ะระบบกันโปรของเราจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์เราต้องมานั่งตรวจเองก็น่าจะไม่ฟรายนะอันนี้คืออะไรนี่คือคนที่อยู่ที่หับค่ะหับอยู่กัน14คนแต่คนจะอยู่เยอะก็คือโลกโฮมโซน1ใช่ไหมโฮมโซน2คนอยู่น้อยมิวก็เลยตั้งใจค่ะที่จะย้ายบ้านจากโฮมโซน1ไปโฮมโซน2เมื่อถึงเวลาวันเสาร์2ทุ่มใช่ไหมคะประตูอีเวนต์ค่ะประตูอีเวนต์จะเปิดให้สำหรับคนทั่วไปได้เข้าตอนนี้มีแค่เราที่เข้ามาได้เมื่อเราเข้ามาในนี้เมื่ออันนี้คือสปอยล์ล่วงหน้าเนาะทุกคนจะได้รู้ค่ะว่าจะต้องไปยังไงกิจกรรมทีมสีแดงหรือทีมสีน้ำเงินมิวจะเลือกทีมสีแดงค่ะรีเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้ปึ้งวันดีนอนเราต้องคุยกับเจ้า NPC หมอนี่ค่ะตามนั่นแหละคุยค่ะแล้วก็เนี่ยเราต้องเอาเพชรนะพกเพชรมาอย่างน้อย3เม็ดค่ะเพื่อแลกเกราะแลกธงแลกขนมปังหรือไม่ก็3เม็ดก็คือแลกไม้สติ๊กถ้าเราไม่ได้พกไม้สติ๊กมาเนาะ3เม็ดค่ะแล้วเราก็ใส่ไปเลยเสื้อใส่ธงด้วยทับแฮตนี่ใส่ที่หัวค่ะเมื่อถึงเวลาใช่ไหมเราประตูนี้เราจะเปิดแล้วเราก็เดินไปค่ะนั่นแหละเราเลือกสีไหนเราเดินไปสีนั้นตึ๊ดแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะรอออกกันตรงนี้เมื่อถึงเวลาประตูนี้ค่ะกระจกนี้จะเปิดพอเปิดแล้วเราก็ต้องไปยับเลยยับให้ฝ่ายตรงข้ามร่วงตกไปข้างล่างให้หมดพอร่วงตกไปข้างล่างหมดแล้วปุ๊บใช่ไหมนั่นแหละค่ะเราก็จะสามารถชนะในรอบนั้นแล้วเราก็จะได้บุกทีสะสม10ดอกเอ้ยวิวก็อยากได้วิวจะอยู่สีแดงวิวจะอยู่สีแดงแต่ฝ่ายที่แพ้ก็จะไม่ได้อะไรนะคะก็คือทำยังไงก็ได้ให้ผู้เล่นตกลงไปข้างล่างหรือทำยังไงก็ได้ให้ผู้เล่นตายมีแค่นั้นค่ะตกลงไปข้างล่างกับตายแต่ตายน่าจะยากค่ะเพราะว่าตกลงไปข้างล่างเนี่ยปุ๊บเราจะไม่โดนดาเมจจากการตกจากที่สูงนะนี่พอเราตกมาใช่ไหมคะเราก็เข้าไปสีของเราคืนค่ะแล้วเราก็ไปเชียร์เพื่อนเข้ามาแล้วก็มาเชียร์เพื่อนกันต่อนี่เห็นไหม10ดอก
20 ดอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะเขียนป้ายให้เห็นชัดเลยค่ะว่าได้รางวัลเท่าไหร่ดีใช่ไหมล่ะดีค่ะแต่ทีนี้มิวก็รู้ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมที่สามารถที่จะเล่นได้ค่ะบางคนอาจจะน่วงอาจจะแหลกโดยเฉพาะเบล็อกมือถือจึ๊บจึ๊บเมื่อร่วงลงมาข้างล่างนี้ค่ะก็มีสิ่งที่เป็นประตูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นไงเนออันนี้คือประตูเข้าของสองสีใช่ไหมส่วนฝั่งนี้ค่ะผู้ชมแบบไม่เล่นแล้วหัวร้อนไม่เล่นแล้วนี่ค่ะมาเป็นผู้ชมฝั่งนี้ได้แต่ผู้ชมจะไม่ได้รับของรางวัลใดๆทั้งสิ้นนะคะมีการแจ้งเตือนว่าเขาบินค่ะแต่ว่านะมือถือมันชอบแจ้งเตือนมาอย่างนั้นแหละเพราะว่ามุมเมนต์ของมือถือกับจาว่าไม่เหมือนกันค่ะเราก็เลยต้องมาเช็คสักนิดหนึ่งโอ้โหทำไมยิงปุ๊บพุ่งโดนกระชากเหรอคือมนดันนี้สามารถกระชากได้ค่ะดังนั้นการที่เขาพุ่งอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาพุ่งไปใช่ไหมแต่น้อนกระชากอยู่นี่อันใหม่ติ้งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเอ้ยตรงนี้ค่ะที่บริจาคทิ้งขยะเปิดกล่องแล้วก็ทิ้งอะไรก็ตามที่เราไม่อยากเก็บไปเลยมิวก็ทิ้งไปค่ะของที่เรากดรับมาเนี่ยก็เป็นของบริจาคถ้าบริจาคของดีมันไม่มีวันอยู่นานเนี่ยแป๊บเดียวหายหมดแล้วแต่ก็มีนิดๆหน่อยๆร้านค้าตลาดผู้เล่นค่ะขายของขายทรัพยากรขายกันอยู่เยอะมากมายเลยโอ้ยยาโพชั่นโอ้โหมิวจะย้ายบ้านถ้ามิวจะย้ายบ้านสิ่งที่มิวต้องมีคือพิกแอคที่ชื่อว่าซิลเชสค่ะซิลเชสตัวนี้นั่นเองโอ้โหต้องมีไม้ทุกชนิดเลยถึงจะย้ายบ้านได้ค่ะต้องทำเรือถ้าเรือก็ไหนดูสิโอ้โหปุ๊บนี่ค่ะซิลเชสอ๋อก็คือเอาไม้แต่ละชนิดอย่างละ64มาแลกเป็นเรืออ่ะแล้วนั่นแหละเราถึงจะย้ายบ้านได้ค่ะมิวไม่ได้มีไม้ทุกชนิดนะ เขาถามว่าแอนมิวคะครับโทเทมมังกรเนี่ยแตกไปเลยหรือลดขั้นคะแตกเลยค่ะโทเทมอ่ะจะมีอยู่นี่โทเทมโกเลมโทเทมคีปเปอร์โทเทมซอมบี้และสุดท้ายคือโทเทมมังกรค่ะที่รวมพลังของทุกโทเทมเข้าด้วยกันค่ะถือมือซ้ายบัฟแรงมากโทเทมทุกอย่างค่ะถ้ามันเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองใช่ไหมแตกปุ๊บมันจะสลายไปเลยแต่ขั้น3-4-5จะเป็นลดขั้นค่ะยกเว้นมังกรมังกรไม่ว่าขั้นไหนก็ตามแตกค่ะคราฟปุ๊บเราจะสุ่มว่าเราจะได้ของหรือจะแตกนั่นเองนั่นแหละโทเทมวันนี้พาเดินเล่นก่อนระหว่างจะโปรอยู่ค่ะดูสิจึ๊บนี่อาหารไงเมนูอาหารมีเพิ่มมาใหม่นะน่าทานมากๆเลยไปเล่นมอดค่ะแล้วเจออาหารในมอดที่แบบน่าทานก็เลยเอามาใส่ดีสมอแครกเกอร์ช็อกโกแลตมัทเมลโลของดีค่ะแต่ของดีที่สุดอยู่ตรงนี้บิ๊กแม็กเพิ่มค่าอาหารเยอะมาก20/20ค่าความอิ่ม20โอ้โหบอกเลยว่าสุดๆสวัสดีได้แบทเทิลบาสเราไปถึงเลเวลไหนแล้วในเดือนนี้โอ้โหยังไม่ค่อยถึงไหนเลยยังไม่ค่อยได้ทำค่ะโอเคต้องมาปั่นเลเวลแบทเทิลบาสกันเหมือนกันนะเนี่ยไปบ้านดีกว่าไปบ้านใช่ไหมโฮม1ค่ะคือบ้านเราโฮม2คือที่อยู่ใหม่มิวจะต้องวาร์ปเข้าโฮม1ก่อนพอวาร์ปโฮม1แล้วมิวถึงจะวาร์ปภายในโฮม1นี้ได้ค่ะแต่มิวจะไปโฮม2เราจะขนของแบกไปโฮม2ค่ะโฮม2ของเราย้ายบ้านแล้วต้องย้ายบ้านแต่ไม่มีซิลเชสยืมเพื่อนก่อนได้ไหม ยืมผู้เล่นก่อนได้ไหมอ่ะยืมตำรวจก่อนได้ไหมอ่ะแบกไปอ่ะจื๊บนี่ชุดเราค่ะโอ้ดูดีเนาะว่าเราถอดออกเลยก็จะเป็นอย่างงี้ชุดหมิวอะเอาไว้ใส่ที่บ้านใส่เวลาไปจับโปรไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเห็นร่างโคลนเราเห็นเป็นแบบอะไรไม่รู้โปร่งใสแต่ใส่ชุดอยู่อันนี้อะไร efficiency ยังไม่ขั้นสุดสินะก็เลยตัดไม้เป็นอย่างงี้มิวปลูกไม้เชอร์รี่ไว้เพื่อเอาไว้ทำเควสค่ะโอเคมิวถอดเสื้อก่อนใส่ปีกลงไปแล้วก็ใส่พี่หมีห มีน่ารักชุดฟูแล้วคือแบบชุดเด่งความน่ารักไงล่ะเราจะใส่สิ่งที่เราชอบไว้บนหัวค่ะแต่มิวไม่อยากจะแบกโกเลมโกเลมมันตัวใหญ่ถึงแม้เราจะชอบโกเลมก็ตามเนาะแต่เนาะแต่ตัวโกเลมตัวใหญ่มากโกเลมตัวใหญ่น่ารักค่ะ
ไม้เบิร์ดไม่มีหนูต้องหาไม้ให้ครบทุกชนิดเอาล่ะมีวาร์ปเข้าไปในโฮมโซน2ก่อนโอ้โหแล้วมันอยู่ที่ลาวาเมื่อเราวาร์ปเข้ามาในโฮมโซน2อยู่ที่ลาวาเราต้องวาร์ปภายในค่ะกลับไปที่สปาวนี่ที่นี่แหละอันนี้คือสปาวของโลกโฮมโซน2 มีหลายโลกมีหลายโลกจึ๊บต้องใช้แว่นให้ชำนาญโอ้โหมีบ้านคนมาแล้วนะเนี่ยจึ๊บมิวก็อยากได้บ้านบ้างโลกนี้เป็นโลกที่คนไม่ค่อยอยู่ค่ะเป็นโฮมโซนใหม่ที่กำเนิดขึ้นมาเพื่อลดความแหลกกระจายจำนวนเพลเยอร์ออกมานั่นเองดังนั้นคนที่ย้ายบ้านได้เขาก็จะย้ายค่ะไม่ใช่บ้านคน ตัดได้เอ้ยเดี๋ยวเห็ดเอ้ยแวะก่อนโอ้โหครับต้องบอกว่าเห็ดค่ะเป็นของที่สำคัญมากในการทำพวกอาหารพิเศษบางเมนูใช้เห็ดโดยเฉพาะเอาเห็ดไปทำน้ำส้มสายชูตาแมงมุมดองไหนๆหมิวก็เจอแล้วหมิวก็จะเก็บไปหน่อยโอ้ภูเขาสูงนี่แหละรอบนี้หมิวอยากอยู่ตรงนี้ค่ะหมิวจะทำพื้นที่อยู่แถวๆนี้เลยแถมข้างล่างนี้เป็นบ้านนอนอีกถ้ามีบ้านนอนก็มีโอกาสสูงที่จะมีกรงสปาวเอ้ยใช่ป่าไม้เยอะไม่เป็นไรก็ค่อยๆตัดไปสบายสบายแล้วก็ใช้ผู้เล่นธรรมดาวางโพให้แอดมินโอเคในโพ150ก็เอ้ยนอนโอ้โหหลายตัวนี่มีโพ150โพ150มาได้ไหมเอ้ยโอเคขอบคุณค่ะการันตีว่าวางได้นี่ขอบคุณโอ้โหเรียบร้อยค่ะแอดมินอะวางไม่ได้ไงถือมือเปล่าคิดกว่าปึ๊บตัดเอฟเฟกหมดแล้วคิดดูอ่ะไม่ได้นอนกันเท่าไหร่ครับเป็นท็อปแบบเรียบเลยยืนแถวโพสเทค PS name ตั้งชื่อก่อน New Home เอาล่ะระหว่างนี้แวะมาส่องเพลเยอร์ค่ะมีการแจ้งเตือนว่าผู้เล่นคนนี้ผิดปกติเออนี่ดูสิเขาจะทำอย่างไรฮะนั่นอะไรดูสิเขาผิดปกติจริงหรือไม่เออไม่เขาใช้วิธีการที่ปกติค่ะร่วงลงไปข้างล่างแล้วต่อบล็อกขึ้นมาถ้าเป็นผู้เล่นผิดปกตินะจะไต่แบบนี้เลยค่ะปรืดขึ้นไปนู่นเลยเมื่อสักครู่มีคนแจ้งมาว่าโดนขโมยของแล้วต่อไปเลยค่ะว่าสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโพลนั้นถือว่าไม่มีเจ้าของเขาบอกว่าโพลเต็มแล้วเราก็ไปเช็คดูค่ะว่าโพลเขาเต็มหรือเปล่าคำตอบคือเขายังไม่ได้เต็มเลยค่ะเพราะว่าเราวางโพล10x10ได้ตั้ง4โพล20x20ได้ตั้ง4โพลเขาวางโพลรวมกันแค่3เองค่ะ3จาก8แปลว่ายังเหลืออีกเยอะที่ยังไม่ได้วางแล้วมาบอกว่าโพเต็มไม่ได้แฟนทอมนี่คือปัญหามากในเซอร์ถ้าเรายังไม่มีเตียงที่จริงเราก็ไปนอนหาเตียงนอนก็ได้นะคะเนี่ยไม่ยากเลยมันคราฟง่ายมากหลังคาบ้านเราเสร็จแล้วเราจะไม่ต้องห่วงแฟนทอมอีกต่อไปแฟนทอมจะมากวนเราไม่ได้แล้วนี่กระท่อมน้อยของหมิวมาแล้วค่ะเอ้ยเหลือแค่ย้ายของเข้ามาถ้าย้ายได้ก็จะดีเลยมาที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งก่อนมาเอาอุปกรณ์เราต้องการอุปกรณ์เกี่ยวกับการไถคาถาก่อสร้างเราก็มีนี่นะใช่แล้วก็พลั่วมิวก็มีค่ะอ่ะแล้วเอาไปเพิ่มจึ๊บนี่ด้วยความไวเราก็มีคาถาก่อสร้างนี่นะปูพื้นบ้านแบบไวมากๆเลยค่ะเนื่องจากมิวไม่มีไม้อาคาเซียค่ะก็เลยขอผู้เล่นที่เล่นในเซิร์ฟเขามีไม้อาคาเซียไหมเอ๊ะโอ้ยขอบคุณแม่ชื่อที่เล่นในเซิร์ฟบ่อยๆคุ้นเคยค่ะขอเลยนี่ได้แล้วไม้อาคาเซียนี่มิวก็จะวาร์ปเข้าหับเวลาแอดมินวาร์ปมาจะทุกอย่างจะเต็มหน้าจอเขาจะแจ้งแบบปุ๊บพับอุ้ยแบทเทิลพาสรีประจำวันค่ะเป็นเควสวิ่งให้วิ่ง50เมตรเป็นเควสออกกำลังกายเอาล่ะ
นี่แรกเลยค่ะอย่างนี้หนึ่งอ๋อนี้อ๋อเราไม่ได้ใช้ช็อกโกบ็อกเราใช้กล่องธรรมดา64ไม่มีแมนโกรฟแต่มิวมีนี่แล้ว2 3แรกค่ะแรกเลยปึ๊บไม้สปรูซก็มีอ้าเราไม่มีแบมบูโอเคโอ้บ้านเขาใหญ่มากเลยนะรู้จักไหมเอ็ดวินดี้รีดไถผู้เล่นถึงบ้านนี่เลยค่ะไม่มีใช่ไหมคนกำลังเก็บพืชผักชิวๆโอ้โหนั่นบ้านเหรอนั่นไม้ไผ่กว้างมากแหล่งหาความร่ำรวยกับบ้านเราค่ะโฮมอยู่ชื่อว่านิวโฮมได้ไหมเราแล้วมาแววมาแววเฮ้แมนกรอบนะได้แล้วค่ะครบไหมเอ่ยเราต้องมาเช็คที่ตรงนี้ซิลเชดตึ๊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 ดครบ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 มีอันหนึ่งแลกเกินด้วยขาดในเท่าไหร่อิงก็อดใช่แล้วค่ะที่บ้านไม่มีในเท่าไหร่เพราะว่าไปทำชุดเกาะชุดใหม่หมดแล้วสิ่งเดียวที่จะทำให้เราหาในเท่าไหร่ได้นั้นก็คือการช้อปปิ้งในตลาดเฮ้ยอย่านะอย่าบอกว่าไม่มีใครอย่าโอ้โหไม่มีขายในเท่าไรจริงๆนั่นนี่อยู่ดีๆในเท่าไรก็หมดโลกแล้วนี่โอ้ยไม่มีคนขายในเท่าไรเอ้ยมาแล้วสามก้อนในเมื่อมีไม่มีต้องบอกว่ารอเขาตอบว่าเท่าไรเอาไรให้ค่ะโอ้ยขอบใจจ้าแม่นี่มันดีจริงเลยชีวิตแอดมินค่ะเอาล่ะได้เวลาครับซิลเชดอันแรกของหมิวโอ้โหของที่จำเป็นต้องใช้ซิลเชดจ๋ามาเร็วนี่ครับอ่าฮ่าสำเร็จค่ะซิลเชนนี่คืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถตีเอนชันเพิ่มได้แต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่างตีเหล็กยังไม่พอใจในผลงานของพวกเขาอันนี้แหละที่มิวอยากได้อันนี้จริงมันเป็นของที่คราฟไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าไม่เคยได้คราฟเลยเมื่อเรามีซิลเชนในมือเพียงแค่มิวขุดปุ๊บของในกล่องก็ยังอยู่ในนี้ค่ะเตี้ยและใจเลยเราจะสามารถย้ายบ้านค่ะที่ข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยวิธีนี้นั่นเองดีงามดีงามดูสิคะโอ้โหกล่องในตัวเรามาจำนวนมากไหนดูสินี่ไงของในกล่องค่ะบางกล่องไม่มีของดูสิโอ้โหนี่แหละของดีขุดกล่องซะโล่งเลยโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยกล่องค่ะไฟหมดแล้วเอาล่ะทีนี้หมิวก็วาร์ปเข้าโฮม2เพราะเวลาเป็นแอดมินเวลาที่จะแบบวาร์ปมาใช่ไหมคะข้อความมันจะเด้งพึบ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 นี่คือสิ่งที่แอดมินจะเห็นค่ะรกหน้าจอเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปปรับให้มันแบบไม่โชว์รกเต็มไปหมดเลยเอ๊ะอะไรเอ่ยโอ้โอ้ยอุ้ยอาหารของเต็มของเต็มเดี๋ยวได้ไปเก็บไว้ในนี้โอ้ยอาหารของดีโอ้ยโอ้ขอบใจมากมากจ้าโอ้โหบิ๊กแบ็กนี่คืออาหารของดีมากกินทีอิ่มยันชาติหน้าค่ะโอ้โหมันคือเบอร์เกอร์ขนาดใหญ่งามอยู่นะอันนี้หมิวลงมอดค่ะที่เห็นหลอดอาหารดูสิเต็มหลอดกินแล้วยังอิ่มเลยค่ะอิ่มฟุดๆอ่ะของดีโอ้หิวขนาดไหนขอแค่กินบิ๊กแม็กก็อิ่มอันนี้เก็บไว้สำหรับการไปดันเจียนดีกว่าใช่ไหมล่ะอยู่บ้านเรากินนี้ดีกว่าแซลมอนนักเก็ตทอดก็อร่อยน่าจะอร่อยเลยแหละเขาวิ่งมาแล้วอยู่ดีๆเขาก็หยุดตรงหน้าเราแล้วเขาก็เดินไปอ้าวนึกว่าจะทักแอดมินเปล่าเลยค่ะ
ไม่น่าไปสู้กับขวานเลยเกาะพังขวานเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับโจโกะนั้นมันแรงมากจริงๆค่ะแรงแบบสุดๆเลยเควสประจำวันนี้หมิวทำไปแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็โหรางวัลเหรอเอาดีกว่าเอ้ยชุดไดโนเสาร์อืมรับรางวัลค่ะรับรางวัลให้หมดแบตเทิลพาสไงโอ้โหเก็บมาค่ะโทเทมอันใดอิ่งนั้นสำหรับการคราฟโทเทมอัปเกรดจุ๊บ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 ไหนได้ดันอะไรดันมีดดันสโลงแล้วก็ดันไวฟ็อกเอ้ยดันวาดโอเคเฮ้เข้าดันวาดถือว่าดีชุดฟูไม่ฟูไม่ฟูไปไม่ได้ค่ะเฮ้ยเดลี่คีเฮ้เฮ้ไปดีกว่าเดลี่คีว้าภายในครับเปิดกล่องกาชาลูกเกลือมาเปิดหน่อยยังไม่ได้เมนดิ้งเลยค่ะเฮ้แล้วมิวก็ยังไม่ได้เมนดิ้งอีกต่อไปเดี๋ยวนะอันนี้เก็บของไว้ในนี้ดีกว่า Ender Chest ค่ะเก็บไปเก็บไปปุ๊บ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 แล้วก็เอากุญแจเกลือเฮ้มีเอามาเปิดดีกว่ากิจกรรมวันพรุ่งนี้ต้องใช้ไม้สติ๊กนี่แหละกล่องนี้แหละค่ะฟันนี่เครสมีโอกาสที่เราจะได้ไม้สติ๊กแต่เราไม่ได้เอ้ยเราต้องเอาเนี่ยไม้เรียวตีเซอร์สนๆค่ะหรือไม่ก็เซอร์ไพรส์สติ๊กไปสู้อ้าวแต่ไม่ได้แต่จำได้ว่าที่บ้านมีอยู่หวังว่าพรุ่งนี้เราจะมีไม้สติ๊กไปใช้ในกิจกรรมค่ะไม่งั้นมิวอาจจะต้องใช้ไม้สติ๊กธรรมดาซึ่งชีวิตจะน่าสงสารมากๆเลยเอ้ยนี่มิวมีไม้เรียวตีเซอร์สนๆค่ะเอ้ยเซอร์ไพรส์สติ๊กมิวก็มีเตรียมไว้ในกล่องนี้ละกันกิจกรรมวันพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องใช้ไม้สติ๊กธรรมดาไม้สติ๊กน็อกแบ็ก3นี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะน่าจะจัดการเพลเยอร์ได้ร่วงแบบง่ายๆเลยเนาะเอาล่ะระหว่างนี้มิวจะต้องไปดันสโรงโอ้โหดันกินข้าวจนเต็มกินบิ๊กแม็กโอ้ยเรายังไม่หิวชีวิตเราต้องทำให้ตัวเองหิวให้ได้ค่ะวาร์ปในอีก2วินาทีกดเราต้องเข้าไปในฮับการกินอาหารต้องกินภายในนี้โอ้โหอยากจะไปดันเจียนวาดก็ต้องกินเค้กดันเจียนค่ะโอ้หน้าตาดูดีเนาะทำมาเองไงเอาวาดเปลี่ยนสีมาแปะดูดีน่าทานมากเลยค่ะโอเคถ้าไปดันเจียนวาดก็น่าจะไปไม่ได้เอ้ยนั่นวันนวีนี่วันนวีไปแล้วค่ะเข้าโฮมโซน2เฮ้เราไปนี่ดีกว่าไปทำให้ตัวเองเลือดลดค่ะเออนี่เราต้องการรับดาเมจเออมาเออนั่นแหละเอ้ยเยอะแล้วไปแล้ววับภายในฮับกับสเปาปุ๊บด้วยความไวเราต้องการโดนดาเมจให้หิวค่ะแล้วตอนนี้หมิวก็หิวแล้วใช่ไหมเอ้ยหิวแล้วอ่ะกินเลยแง้มมือจึ๊บวาร์ปมาแล้วดันเจียนวาดก่ะดีจีวาดอะล่ะนี่มิวต้องง่ำให้เต็มง่ำให้เต็มเฮ้ยดันเจียนเนี้ยน่ะชิวๆซิวๆไม่เคยมาในฐานะตัวเซอร์นะแต่ในฐานะแอดมินนี้มาบ่อยมากอ้าวบันไดตรงนี้ต้องแก้นะคะเนี่ยมาบ่อยวันดีนั้นว่าไงตัวเองวาดหนึ่งค่ะวาดหนึ่งไงล่ะเห็นปะแล้วเขาก็จะดบหวาดมิวก็สามารถเอาหวาดไปทำยาได้ค่ะเฮ้ยว่าไงนั้นไม่ต้องห่วงค่ะดาเมจนี้ไม่แรงเพราะว่าได้รับการเนิร์ฟมาแล้วเนิร์ฟรอบที่3เพราะวีก็บอกว่าแรงเกินไปค่ะเราก็เลยเอาลดดาเมจเขาลงเฮ้ยแต่ถ้าเป็นบอสก็น่าจะแรงอยู่นะบอสคือตัวที่เรื่องแสงได้พอไปก็ไหนดูซิจืดอุ๊ยตามตัวค่ะตามตัวตีถอยเฮ้ยไม่ใช่บอสทำไมเท่าไหร่นั่นน่ะตัวนั้นน่ะบอสวาดอุ๊ยนี่ก็บอสวาดโอ้ยโอ้ยนี่แหละโอ้ยบอสโอ้ยปวดหัวจะปวดโอ้บอสวาดมันโหดร้ายมากเลยนี่แหละค่ะบอสวาดย้ายเขาวูจูสไตล์เด็ดขาดเลยอ่ะถ้าวูจูสไตล์ต้องมีเพื่อนไปแบ่งดาเมจไงมองไม่งั้นเราก็คนเดียวเราก็ตายโอ้ยชีวิตกลับบ้านก่อน
ไหนนะเอ้ยไม่เราใส่เกาะไม่เต็มนี่ใช่ขอกำหนดเดียวในการรับประทานเค้กเราต้องกินที่นี่อ่ะแล้วมีใครมาคอสเพลย์เป็นครึ่งหนึ่งเป็นออฟซิเดียนสกินสวยอ่ะสกินสวยออฟซิเดียนครึ่งหนึ่งเอ้ยมันคอสเพลย์ใช่ไหมหรือว่าเป็นเพลเยอร์ไม่เป็นไรตอนนี้เราจะคอสเพลย์เป็นนูบค่ะด้วยการพยายามตีออฟซิเดียนให้พังด้วยมือเปล่าอ่ะภารกิจสำเร็จชุดสวยมากอ่ะสกินสวยนะเนี่ยอะไรเขาอยากรู้เหรอว่าเราเป็นใครพี่มิวครับย้ายของจากตัวเก่ามาตัวใหม่ให้หน่อยได้ไหมครับขอชื่อตัวเก่าค่ะขอชื่อตัวเก่าจ้ารู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะผู้เล่นที่ใช้ Xbox อะไรอย่างนี้ค่ะตัวละครมันจะกลายเป็นรีจิสเตอร์ใหม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบของ Bedrock เป็นยังไงพิมพ์คำว่าหวัดดีจ้าเพื่อทำเควสให้สำเร็จทุกคนจะต้องทักทายด้วยคำว่าหวัดดีจ้าในเซิร์ฟนี้โอ้โหของในหีบเอนเดอร์เขาก็เยอะเหมือนกันค่ะโอ้แต่เขาจัดของเป็นระเบียบมากเลยนะเนี่ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บหมดแล้วเขาอยากได้อะไรอีกไหม ไม่รู้เป็นอะไรค่ะเหมือน ID Bedrock มันมีการเปลี่ยนหรือมันการชิปอะไรสักอย่างหมิวไม่แน่ใจนะคือมันเป็นระบบของ Xbox อะ Xbox ค่ะเป็นเหมือนผู้ให้บริการหนึ่งสำหรับพวก Minecraft มือถือก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะผู้เล่นเป็นกันหลายคนมากเลยว่าเขาไม่สามารถล็อกอินเข้า ID เดิมได้ต้องเข้า ID ใหม่อะไรอย่างนี้ก็แปลกเหมือนกันค่ะเขาให้เราขุดโพค่ะแต่ว่าบ้านอย่างสวยบ้านอย่างสวยมากโอ้ดูสิสร้างอย่างดีจะย้ายไปไหนกันเนี่ยโอ้บ้านสร้างอย่างดีขนาดนี้จะย้ายไปทำไมอ๋อเขาบอกว่าจะใช้ตัวนี้วางแทนครับอืมโอเคเก็บหลักฐานไว้ค่ะเรานึกว่าแบบเขาจะย้ายออกเห็นบ้านอย่างสวยสร้างอย่างดีเออให้ตัวนี้วางแทนนี่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 วางก่อนโอ้โอเคโอเคโอเคอันที่สองค่ะถือว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเพราะว่าเขารู้ตำแหน่งโพค่ะใครวางโพอย่างนี้เนี่ยอ๋อวางให้ซ้อนกันเหรอให้ใหญ่ขึ้นโอ้โอ้โอเคโอเคตามเข้าไปค่ะตามเข้าไปดันเจียนไม่ต้องตีวิ่งเก็บวัวให้เพลเยอร์ก่อนอุ๊ยตัวบ้านเขาสวยจริงนะเขารู้ตำแหน่งโพทั้งหมดค่ะนี่แปลว่าใช่แล้วแหละเจ้าของบ้านตัวจริงวางพวกรอบทิศอ๋อให้แบบยื่นออกไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ปลูกเป็นทางขึ้นค่ะอ๋อถือว่าเป็นการบริหารจัดการโพได้ดีค่ะครบหรือยังน่าจะครบแล้วเขาบอกว่ามีในโฮมโซน2ด้วยอ๋อนี่ไงโอ้เขารู้ตำแหน่งบ้านอ่ะถ้าเขารู้ตำแหน่งก็คือเจ้าของแน่นอนค่ะอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเสร็จสักทีเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะย้ายเสร็จแล้วเอามาส่งคนย้ายอินชานจะต้องมาที่หับค่ะโอเคย้ายที่ไรไปนี่ไรว่างแล้วใช่ไหมใช่จะได้มีฟังต่อชีวิตเหล่านั้นเอ้ยทุกคนค่ะนี่เลยค่ะคือชีวิตแอดมินจะฟาร์มก็ไม่ได้ฟาร์มทรัพยากรก็ไม่ค่อยมีโอ้นี่เลยค่ะชีวิตแอดมินเล่นได้นิดหนึ่งผู้เล่นก็เรียกแล้วใช่ไหมล่ะทำนู่นทำนั่นทำนี่ค่ะสุดท้ายหมดแรงยังไม่ได้ฟาร์มไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลยเอาล่ะอย่างน้อยค่ะพาร์ทนี้เราก็ได้ย้ายบ้านไปแล้วใช่ไหมเหลือจัดบ้านค่ะแล้วก็ทำโฮมโซน2ให้กลายเป็นบ้านแอดมินที่อยู่แล้วก็ทำที่ให้บริจาคให้ผู้เล่นมาบริจาคสิ่งของให้แอดมินใจน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะโอ้ยเผื่อกินบิ๊กแมคอีกแล้วเราจะเข้าดันเจียนยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยดันเจียนต้องหิวค่ะเดี๋ยวสงสัยต้องไปคราฟยาฮังเกอร์มากินละเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะแล้วกันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ